วัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูน้ำใหญ่อีกแล้วนะคะวันนี้ครูน้ำใหญ่มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องกบเลือกนายกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่อย่างอิสระและมีความสุขไม่มีใครบังคับกินนอนเล่นไปวันๆทำให้รู้สึกว่าพวกตนช่างมีความสุขสบายเหลือเกินต่อมาวันหนึ่งพวกกบได้มานั่งล้อมวงคุยกันต่างปรึกษากันว่าการอยู่ร่วมกันเป็นฝูงใหญ่น่าจะมีหัวหน้าหรือพระราชาของพวกเราสักคนกบทั้งหลายต่างมีความเห็นตรงกันจึงพากันไปขอพรจากเทวดาช่วยส่งหัวหน้าหรือพระราชามาให้เทวดาจึงเสกท่อนไม้ให้หล่นจากฟ้าตกลงสู่แม่น้ำพวกกบพากันตกใจกลัวรีบดำหนีไปหลบก้นสระเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงพากันโผล่ขึ้นมาพวกกบทั้งหลายได้เห็นท่อนไม้ก็รู้ว่าเป็นพระราชาที่เทวดาประทานมาให้ต่างพากันดีใจและให้ความเคารพท่อนไม้นั้นต่อมาไม่นานมีกบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นไปเกาะบนท่อนไม้ใหญ่กบตัวอื่นๆเห็นว่าพระราชาของตนไม่ว่าอะไรก็พากันกระโดดตามขึ้นไปบ้างพระราชาของเราองค์นี้ท่านก็ใจดีอยู่หรอกนะแต่อ่อนแอไม่เอาไหนเลยวันๆได้แต่ลอยไปแล้วก็ลอยมาน่าเบื่อมากเลยพวกเราว่าไหมกบตัวหนึ่งกล่าวอย่างหมดความยำเกรงพวกเราน่าจะไปขอพระราชาองค์ใหม่ที่เข้มแข็งกว่านี้มาปกครองพวกเราดีกว่านะกบอีกตัวพูดพวกกบจึงพากันไปร้องขอต่อเทวดาเทวดาเห็นพวกกบทำแบบนั้นจึงโกรธพวกกบที่ไม่รู้จักพอใจในความเป็นอยู่ที่แสนสุขสบายของตนครั้งนี้เทวดาจึงส่งนกกระสาไปแทนท่อนไม้เมื่อนกกระสาไปถึงก็ไล่จับพวกกบกินเป็นอาหารตัวแล้วตัวเล่าพวกกบหายไปทีละตัวทีละตัวเมื่อได้รับความเดือดร้อนพวกกบที่เหลืออยู่จึงพากันไปหาเทวดาเพื่อขอพระราชาองค์ใหม่จากเทวดาอีกครั้งเทวดาได้ยินจึงรู้สึกโกรธมากจึงตอบพวกกบไปว่าพวกเจ้าได้แต่ขอไม่รู้จักพอเสียทีจงอยู่กับพระราชาของพวกเจ้าต่อไปเถอะพวกกบได้ยินดังนั้นจึงรู้สึกเสียใจมากที่ไปร้องขอพระราชากับเทวดานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความต้องการที่ไม่มีสิ้นสุดย่อมนำความเดือดร้อนมาให้ฟังนิทานจบกันแล้วนะคะต่อไปเรามาฟังคำถามกันเลยค่ะข้อที่1เจ้ากบไปขออะไรจากเทวดาคะข้อที่2เทวดาให้อะไรเป็นเจ้านายเจ้ากบครั้งที่1คะข้อที่3เทวดาให้อะไรเป็นเจ้านายของเจ้ากบครั้งสุดท้ายคะเด็กๆอย่าลืมตอบคำถาม
แล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูน้ำขอตัวไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย